ยุคพันหนึ่งนาทีแบบเต็มแม็กซ์ ESPN เปิดเผยว่าสมาพันธ์ฟุตบอลรัสเซียอาจแยกทางกับยูฟ่าและมาเข้ากับ AFC แทนหากฟีฟ่ายกเลิกโทษแบนในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับประเทศในยุโรปตึงเครียดมาโดยตลอดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ RFU เชื่อว่าสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียน่าจะเป็นมิตรกับพวกเขามากกว่านั่นเองนะคะสำหรับด้านหนีข่าวนั้นพื้นที่ของประเทศกว่า3ใน4อยู่ในทวีปเอเชียนะคะซึ่งการย้ายมานั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ AFC เคยมอบสิทธิ์ให้สมาชิกที่ออกจากองค์กรอื่นมาแล้วนะคะโดยตอบรับโดยออสเตรเลียเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปี2006หลังออกจากโอเชียเนียไปนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้พลอยและทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ได้นะคะตรงคอมเมนต์นี้เลยก่อนจากกันไปนะคะฟุตบอลแม็กซ์ของเรายังมีช่องทางอื่นอีกเสิร์ฟเลยฟุตบอลแม็กซ์แล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ